ช่วงสัปดาห์นี้ก็กลับมาลงทำการแข่งขันกันเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับใช่ครับจากผ่านสัปดาห์ของฟุตบอลทีมชาติมาครับเมื่อคืนนี้ครับลาลิก้าสเปนนะครับทำการแข่งขันนัดที่12ของฤดูกาลกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกเกมในคืนวันศุกร์นะครับแอตเลติกบิลบาวก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ฟอร์มมันยอดเยี่ยมแล้วครับล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอลไปได้อีกครับแอตเลติกบิลบาวนะครับที่ยังอยู่ครึ่งล่างของตารางก่อนจะลงสนามนะครับก็ทำผลงานไม่แพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่5แล้วครับหลังจากเปิดสนามซานมาเมสเอาชนะเอสปันยอลไปได้ครับโดยที่ทางแอตเลติกบิลบาวก็มาได้ประตูขึ้นนำค่อนข้างเร็วเลยนะครับในช่วงนาทีที่30นะครับจากอาริสอาดูริสครับที่หม่งลูกเตะมุมของมาเกลซูไซต้าเข้าไปครับก็หายเจ็บมาช่วยทีมทำประตูได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับบิลบาวในครึ่งแรกนี่จบด้วยการทิ้งห่างไปเป็น 2-0 ได้ครับนาที44นะครับอาดูริสโชว์ความเก่านะครับตัดบอลจากกลางสนามได้ก่อนที่จะผ่านให้บอค่าดีเกรายิงเข้าไปไม่เหลือครับครึ่งแรกเจ้าถิ่นนำ2-0ครึ่งหลังแอตเลติกครับขยับสกอร์หนีออกไปอีกเป็น3-0นะครับเมื่ออันเดอิสตูราสเป้ครับยิงไกลลูกนี้แบบสุดสวยนะครับชนิดที่กิโก้กาซิยานี่ได้แต่ยืนมองเลยนะครับผู้สาประตูระดับดีกรีทีมชาติสเปนครับแอตเลติกนำ 3-0 ช่วงท้ายก็ผ่อนเกมครับเอสปันยอลทำได้ดีที่สุดแค่มาตีไข่แตกนะครับจากการเข้าฮอสลูกนี้นะครับของซาบาเซบียาครับแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมแอตเลติกบิลบาวก็เอาชนะเอสปันยอลไปได้3-1นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางครับมี15คะแนนจากการลงสนาม12เกมนะครับสำหรับแอตเลติกครับสำหรับกลุ่มบนของตาราง5อันดับแรกนะครับเรอัลมาดริดมี27คะแนนนำบาร์เซโลนารองจากฝูงอยู่2แต้มแล้วก็นำหน้าบาเลนเซียอันดับ3อยู่3คะแนนด้วยกันนะครับขณะที่อันดับ4และ5เอเลติโกมาดริดกับเซบียานี่ก็ตามหลังจากฝูงอยู่แค่4แต้มนะครับถือว่าได้เบียดกันสนุกเลยครับบนหัวตารางส่วนฝั่งท้ายตารางนะครับกอร์โดบาครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้มี6คะแนนนะครับส่วนพวกที่มี9แต้มก็คืออัลเมเรียเดปอร์ติโบเอลเช่แล้วก็เลบาเต้ยังไม่ได้ลงสนามทั้งหมดนะครับแน่นอนนะครับว่าทั้งฟุตบอลลาลิก้าของสเปนแล้วก็กาโชเซเรียนะครับในค่ำคืนวันนี้ก็มีเกมบิ๊กแมตช์ทั้ง2คู่นะครับยูเวนตุสจ่าฝูงก็จะพบกับลาซิโอด้วยในขณะที่บาร์เซโลน่านะครับก็ต้องการลุ้นแชมป์แบบยาวๆกันกับเรอัลมาดริดและทีมอื่นๆนะครับเจอกับเซบีย่าทีมที่ผลงานดีครับทั้ง2ทีมอย่างที่เราได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตารางคะแนนห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับบาร์เซโลน่านั้นเป็นรองจ่าฝูงนะครับในขณะที่เซบีย่าก็ตามหลังบาร์เซโลน่าแค่2แต้มครับเกมนี้บาร์ซ่าถือว่าได้ข่าวดีก้อนโตเลยนะครับเนื่องจากว่าเดซิเนสตากลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับแล้วก็จะต้องพบกับเซบีย่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับโดยที่เซบีย่าวันนี้ก็ไม่มีปิโอตรอฟสกี้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับโดยที่ไม่กี่วันครับเมสซี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาอาจจะย้ายทีมครับซึ่งฮาเวียร์แม็กซิราโน่นั้นยืนยันว่าเมสซี่จะแขวนซัดกับบาร์เซโลนาครับก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งสิ่งที่เมสซี่พูดคือความจริงที่ไม่มีใครรู้อนาคตครับแล้วก็นักเตะทุกคนก็รู้ดีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ก็มีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมเต็งทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนของข่าวลือครับก็มีรายงานข่าวออกมาด้วยนะครับว่าลุยส์เอนริเก้เรียกประชุมนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเพื่อนำลูกทีมให้เก็บชัยชนะให้ได้ครับเพราะว่าเจอกับทีมอย่างเซบีย่าที่กำลังแข็งแกร่งครับหลังจากที่เกมล่าสุดเอาชนะอัลเมเรียได้หวุดหวิดเท่านั้นนะครับสำหรับบาร์ซ่าแล้วก็แพ้เรอัลมาดริดกับเซลตาบิโก้มานะครับ2แมตช์ติดต่อกันรวมไปถึงเกมในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับด้านนี้อันเดรซิเนสตาหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปเจ็บน่องนะครับเช่นเดียวกันกับเชเรมี่มาติเยอร์นะครับที่พร้อมจะกลับมาช่วยเกมรับของทีมเหมือนกันส่วนทางด้านมาตินมอนโตย่าต้องเช็คสภาพร่างกายครับเพราะว่ามีไข้อยู่เล็กน้อยนะครับเซบีย่าเกมนี้ไม่มีทางด้านโรชอฟสกี้นะครับที่เจ็บเข่าก็หมดสิทธิ์ลงเล่นในขณะที่ทางด้านเคราเดเลฟูนะครับนักเตะที่ยืมมาจากบาร์เซโลน่าก็ไม่สามารถลงสนามให้กับทีมได้ด้วยนะครับโดยกองกลางดาวรุ่งของเซบีย่านั้นก็เป็นนักเตะบาร์เซโลน่าอยู่นะครับก็เป็นสิทธิ์ที่บาร์เซโลน่าจะไม่ให้ลงสนามได้จากการเซ็นสัญญาร่วมกันนะครับโดยคู่นี้จะเตะกันช่วงเวลา 14:00 นะครับทาง True Sport HD 2ครับก็ชมการถ่ายทอดสดได้frustrated on the line there by Cariso Levante ส่วนกาโชเซเรียคืนนี้ครับก็มีคู่ที่น่าสนใจนะครับในคู่ดึกนะครับ 2:45 เช้าของวันอาทิตย์นะครับเกมระหว่างลาซิโอที่จะเปิดโอลิมปิโกเจ
จอกับยูเวนตุสนะครับลาซิโอปีนี้ก็ถือว่าผลงานดีขึ้นมาเยอะแล้วครับในช่วงหลังนะครับอยู่อันดับ5ของตารางนะครับมี19คะแนนนะครับขณะที่ยูเวนตุสจ่าฝูงมี28คะแนนก็นำหน้าโรม่าอยู่3แต้มด้วยกันครับลาซิโอเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจอกับยูเวนตุสมาตลอดในช่วงหลังครับเพราะว่าสถิติล่าสุดที่ลาซิโอชนะยูเวนตุสได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2003เลยนะครับแล้วก็นัดนี้ก็ต้องมีเรื่องของอาการบาดเจ็บของกองหลังอย่างมิเทลซิยานี่แล้วก็เอสันดราฟไฮ2คนด้วยขณะที่ยูเวนตุสของมาร์คอเลกรีนะครับเพิ่งจะโชว์ฟอร์มถล่มปาร์ม่ามา 7-0 นะครับก็มีผู้เล่นในเกมนี้ที่ให้เลือกใช้งานไปไม้แต่มือเลยนะครับเรียกว่าฟูลทีมครับรวมถึงอันเดรียปิโลในแดนกลางด้วยนะครับก็ติดตามชมครับว่าคืนนี้ครับยูเวนตุสซึ่งจะลงสนามเล่นในคืนเดียวกับโรม่าเนี่ยจะสามารถรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเดียวๆต่อไปได้หรือไม่นะครับในขณะที่ AFF Suzuki Cup ก็กำลังจะเริ่มต้นประเดิมสนามกันแล้วนะครับสำหรับการที่มีเจ้าภาพ2ชาตินะครับในรอบแบ่งกลุ่มทั้งเวียดนามรวมไปถึงสิงคโปร์ครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมไทยกันก่อนนะครับทีมไทยก็จะขาดสราฟอุดในการซ้อมครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ครับโดยที่โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็นำนักเตะลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก่อนจะทำศึก AFF Suzuki Cup 2014นะครับก็เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นของวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามบีซานสเตเดียมครับรังเหญ้าของทีมโฮมยูไนเต็ดนะครับโดยที่ไม่มีสราวุธมาสุขครับปีกขวาจากทีม SCT เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่ป่วยเป็นไข้นะครับโดยที่โค้ชซิโก้ก็เน้นไปที่การทดลองระบบการเล่นนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคุณกิติศักดิ์ก็กล่าวว่านักเตะนี้ช่วงนี้มีความสมบูรณ์ 100% นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะลงเล่นครับเป้าหมายในรอบแรกวางเอาไว้ที่7คะแนนนะครับก็คือชนะ2เสมอ1ก็ต้องการไปเสมอนัดสุดท้ายแล้วก็ไปดูว่าจะเก็บถนอมนักเตะอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณเกษมจริยะวัฒนวงศ์นะครับผู้จัดการทีมชาติไทยก็ได้กล่าวย้ำนักเตะทันทีที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์นะครับว่าห้ามพูดคุยกับบุคคลแปลกหน้าครับยกเว้นครอบครัวเท่านั้นครับเพราะว่าหวั่นเรื่องของการจ้างล้มบอล นะครับนักเตะทุกคนก็ได้รับฟังแล้วก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแน่นอนครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันที่โรงแรมโฮมโฮเทลนะครับในวันนี้เวลา 13:00 นนะครับก่อนที่ช่วงเย็นก็จะลงฝึกซ้อมที่สนามสิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมเวลา 17:30 นครับก็แน่นอนนะครับ True Vision ก็จะร่วมกันเชียร์ไทยนะครับร่วมกันส่งใจเชียร์ทีมขุนพลช้างศึกครับให้ครองเจ้าอาเซียนนะครับในรายการ AFF Suzuki Cup ครับซึ่งทาง True Vision ก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับทางช่อง Fox Sports 2ครับโดยที่ประเดิมด้วยเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่ไทยจะเจอกับสิงคโปร์นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 18:55 นเป็นต้นไปหมายถึงนัดแรกของไทยนะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นเกมในกลุ่ม A นะครับที่ประเทศเวียดนามก็จะมีถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นี่ก็สมัครสมาชิก Platinum HD และ Go HD วันนี้เนี่ยฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าประกันทุกจุดด้วยนะครับพร้อมรับสิทธิ์ชม True Vision Anywhere ฟรีเหมือนกันนะครับถึง31 สิงหาคม 2558เลยนะครับเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมครับโทร027257777นะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาดีๆจาก True Vision กันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้ครับเริ่มที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับ4 ทุ่มตรงคู่แรกแอตมาดริดพบกับกรานาดานะครับส่วนเอบากับเรอัลมาดริดนั้นชมได้ตอนเที่ยงคืนนะครับทางช่องทูสปอร์ต HD2บาร์เซโลนากับเซบีย่านั้นตอน2:00 นะครับส่วนเดปอร์ติโวลาคาลุญญากับเรอัลโซซิดาดตอน4:00ทูสปอร์ต HD2ช่องเดิมครับชมกัน4คู่รวดแล้วนะครับทางฝั่งกาโชเซเรียอานะครับก็มีคู่ระหว่างอาตาลันต้ากับโรม่านะครับทีมลุ้นแชมป์จะลงสนามตอนเที่ยงคืนและ2:45 นครับลาซิโอรับการมาเยือนของยูเวนตุสครับทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD3นอกจากฟุตบอลยุโรปจะน่าดูแล้วนะครับ AFF Suzuki Cup นะครับ Fox Sports Plus HD ก็จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับเริ่มคู่แรกนะครับ16:00 นฟิลิปปินส์พบกับลาวนะครับในขณะที่เวียดนามพบกับอินโดนีเซียนะครับเจ้าภาพลงแข่งขัน1:00 ตรงครับส่วน NBA ฤดูกาลปกตินะครับคลีฟแลนด์กับโตรอนโต7:30ครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ทูสปอร์ต HD และทูสปอร์ต3ในขณะที่เทนนิสนะครับหลังจากที่วันแรกเสมอกันไป1-1ครับฝรั่งเศสกับสวิสยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะได้แชมป์ในปีนี้ครับ3:30นะครับชมมาได้ทางทูเทนนิส HD
เดวิสคัพเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ยังมีแบดมินตันด้วยนะครับฮ่องกงโอเพ่นรอบรองชนะเลิศตอนนี้ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับ True Sport FC 3และ True Sport 7ถ่ายทอดสดครับแฟนเพจ Facebook รายการของเราก็เช่นเคยนะครับ facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์ในซูซูกิครับก็ถ่ายทอดสดทาง Fox Sports 2หมายเลขช่อง689นะครับปิดท้ายรายการด้วยเวอร์โมชั่นนะครับไปดูการว่ายน้ำที่เขาบอกว่าสุดฮานะครับที่เอสโตเนียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 12:00 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Gobernus. Isikel Gregor Viis, 35 14 on küll selgelt kõige nõrgem, aga tema sooritus poolfinaalis Olt Tartus. Tuleviku lootus. Noorim osaleja aga teinud juunioride seas kõva tõusu just sellel poole. Isikel Gregor on alla 5 minuti, aga tema sooritused on iga võistusega paranenud. Indrek Tapalt. Oh ja, kes siis veel kui mitte Indrek Tapalt. Tõeline gigant sellisel nõudlikul alal. Stardisignaal on antud. Alanud on võistluse esimene etap, mis kuulub selle ala juurde Eesti ujumise juurde. Ära tuleb juua pool liitrit viina. Stiilipunkte siin koguda ei ole vaja. Tähtis on tempo ja enne kõike muidugi mahud, mahud ja veel kord mahud. Ott, muide, kui huvita fakt väljaspool seda kuningliku ala ente. Võiks öelda, see ongi kogu jõukatsumise üks võtme hetki. Paljud, väga paljud on pidanud alla vanduma just selles faasis, aga nemad ei ole ka finaalis. Siin on ju neli kõige kangemat, aga ka neil on raskusi. Kus on pukk? Kuhu minna?